ผู้ชมครับตอนนี้8สมาคมภาคเอกชนเขาก็ออกมาเสนอทางภาครัฐนะครับให้มีการเร่งเปิดเศรษฐกิจเร็วที่สุดเลยนะครับเพราะว่าโควิด19ระลอกล่าสุดนั้นทำความเสียหายต่อมูลค่าเศรษฐกิจไปแล้วกว่า700,000,000,000 บาทเลยทีเดียวครับท่านกรรมการสมาคมศูนย์การค้าไทยและผู้แทนคณะทำงาน8สมาคมธุรกิจก็มาเปิดเผยนะครับโดยบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์ของภาครัฐที่มีการประกาศแล้วก็คำสั่งให้ปิดกิจการเป็นระยะเรื่อยมาทางผู้ประกอบการแล้วก็ลูกจ้างต้องประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมมีความเสียหายจากการล็อกดาวน์ทั้งศูนย์การค้าร้านอาหารร้านค้าประเทศประเภทต่างๆเนี่ยนะครับมูลค่ารวมกว่า700,000,000 บาทและมูลค่ายังไม่หยุดเท่านี้นะครับยังมีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหตุผลนะครับก็แน่นอนนะครับถ้าไปดูเจาะลึกแล้วนะครับการติดเชื้อที่มาจากศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลแล้วก็สนามกอล์ฟเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากอีกทั้งประชาชนโดยภาพรวมนะครับก็มีความเข้าใจมากขึ้นในการดูแลด้านสุขอนามัยส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยก็ยืนยันนะครับว่าลูกค้าที่ทำงานจากที่บ้านเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็ต้องการสินค้าประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นส่วนถ้าเป็นในมุมของความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนั้นถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่แสดงสินค้าครับล่าสุด8สมาคมยื่นหนังสือให้กับที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือว่าสบค.เรื่องแนวทางการลดระดับการล็อกดาวน์ครับเพื่อเป็นการรักษาสภาพเศรษฐกิจพร้อมกับเสนอแนวทางในการเปิดศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลแล้วก็ธุรกิจต่างๆในศูนย์การค้าและสนามกอล์ฟรวมไปถึงมาตรการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับเพื่อรองรับการให้บริการอย่างปลอดภัยให้พิจารณาสำหรับ8สมาคมประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยสมาคมศูนย์การค้าไทยสมาคมธุรกิจร้านอาหารกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมคลินิกเอกชนสมาคมวิชาชีพช่างผมไทยสมาคมผู้ประกอบการสปาไทยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยแล้วก็สมาคมสนามกอล์ฟไทยครับนอกจากนี้8สมาคมก็ยังได้เสนอให้สบคพิจารณาเห็นความสำคัญด้านการบริหารการจัดการการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงโดยภาพรวมโดยเร็วที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีธุรกิจในภาคบริการเป็นสัดส่วนที่สูงแล้วก็มีการจัดให้บริการวัคซีนที่มากเพียงพอแล้วก็มีทางเลือกที่ดีก็จะเป็นการผลักดันให้กรุงเทพนั้นเป็นวัคซีนเดสติเนชันให้กับประเทศข้างเคียงในภูมิภาคได้อีกทางหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ